ไปดูมาแล้วรู้สึกไงบ้างครับซีรีส์ The Last of Us ขออนุญาตคุยกับคนเป็นแฟนก่อนไอ้สัตว์รู้สึกไงบ้างไอ้เหี้ยนี่ขนาดตัวอย่างเราตื่นเต้นไหมฮะเราเห็นมาแล้วตัวอย่างมันจะมีซีนรถชนรถคว่ำคือเหมือนในเกมเลยเหมือนในเกมเปียเป็นโจโอเอลอยู่กับลูกสาวเขาก่อนถูกไหมในช่วงเริ่มนะครับซึ่งในเกมเราก็จะได้เล่นเป็นลูกสาวของโจโอเอลก่อนนะครับตื่นมาพ่อไม่อยู่บ้านเหตุการณ์เริ่มต้นที่โลก เริ่มเข้าสู่หายนะแล้วเชื้อราเริ่มระบาดในมนุษย์แล้วเขาเพิ่มในส่วนเรื่องของคนข้างบ้านเข้ามาให้เหมือนกับว่าเอ้ยมีเหตุผลให้เชื้อราเข้ามาในหมู่บ้านนี้อย่างไรถูกไหมครับเออไอส่วนเพิ่มขยายตรงเนี้มันเป็นส่วนนิดๆหน่อยๆนะแต่มันเป็นส่วนนิดๆหน่อยๆที่ผมมองว่าตอนที่มันเป็นเวอร์ชั่นเกมเรารู้สึกว่ามันสมบูรณ์แล้วเนาะ เออพอเขาเพิ่มเหตุการณ์ตรงเนี้ในเวอร์ชั่นคนแสดงเข้าไปอีกอะ่ะผมรู้สึกว่าฮเฮ้ยเฮี้ยมันเติมเต็ม,ตมว่ะเออมันทําให้เหตุการณ์หน้าตรงเนี้มันมีที่มาที่ไปของเชื้อโรคชัดเจนว่าอ๋อมันเข้ามาได้ยังไงนะตอนนี้เหตุการณ์ตัวลูกสาวของโจโอเอลเจออะไรเลิกเรียนต้องมาช่วยดูแลคนแก่ตรงนี้ข้างบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็ พ่อเขาก็มีคาแรคเตอร์เป็นยังไงในขณะที่คนที่ไม่ใช่แฟนนะครับเขาก็ได้ทําความเข้าใจไปพร้อมกันนะครับว่าอ๋อออมันเป็นอย่างนี้นะแต่ก่อนจะไปเข้าเนื้อหาของคลิปนะครับฝากหนึ่งอย่างก็คือฝากโอพัฟครับเฮ้ยมึงอันนี้คือผลิตภัณฑ์ตัวล่าสุดของทางโอพัฟแล้วอยากบอกเลยนะว่าให้สัตว์ ถูกใจสายคนชอบไวช็อกโกลตดคือไอตัวนี้มันจะเป็นเหมือนซีเรียลนะครับผมซึ่งจะมีเป็นรสช็อกโกแลตและลสรสสตรอเบอรี่ในไอตัวซีเรียลตัวนี้เมื่อคุณเปิดมาปับ๊บคุณจะเห็นซีเรียลหอมๆที่โปะหน้าด้วยไวช็อกโกลตไอเฮียกูชิมแล้วเดอะเบสไอสัตว์ลองดูถ้วยละ10บาทเท่านั้นนะครับหาซื้อได้ที่เซเว่ีเลฟเทุกสาขาแล้วก็เหมือนเดิมนะซื้อครบ3 0 0บาท นะครับถ่ายรูปบินเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นบิน7ซเวนะครับออนไลน์7ซเว่นด r ลนะครับไปที่เพจโอภัพนะครับมันแลกของรางวัลได้น่ารักน่ารักช่วงเริ่มนะครับของ EP 1ีนเนี้เขาค่อนข้างที่จะปูครบนะเออว่าพระเอกมีปัญหาอะไรอยู่ตอนนี้อ่าก่อนที่จะเข้าเหตุการณ์จริงๆคือโพสต์โพคาลิปเส้นเรื่องจริงๆเนี่ยเขามีลูกหนึ่งคนเนะเออเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดียวนะ เออแล้วเขาต้องสูญเสียลูกไปนะแต่เอาจริงนะผมรู้สึกติดใจอยู่หนึ่งจุดก็คือเหตุการณ์ตอนที่ความโกราหลเริ่มแล้วนะครับทุกคนเริ่มที่จะวิ่งหนีกันอุตลุดเริ่มมีคนไล่ฆ่าไล่กินกันเองปั๊มน้ำมันเริ่มระเบิดโจโเอลกับซาร่าลูกสาวนะครับแล้วก็ทอมมี่เพื่อนเขาเนี่ยขึ้นรถแล้วก็กำลังหนีเลยหนีกันอุตลุดเลยนะครับผมจนสุดท้ายไปรถคว่ำ ถูกไหมเออพอลถความปับ๊บโจโอเอลจะต้องอ,อ,อุ้มซาร่าลงไปนะครับผมเพราะว่าซาร่าบาดเจ็บนาะดคว่มนะเขาอุ้มซาร่าลงไปปับ๊บเจอทหารคนหนึ่งทุกคนก็สติแตกกันนะตอนนั้นนะครับดูจากสภาพทหารก็รู้นะครับว่าสติค่อนข้างที่จะแบบฟุ้งซ่านพอสมควรสติแตกพอสมควรนะครับจากเหตุการณ์นี้ทําให้ตัวซาร่าลูกสาวของโจโอเอลเนี่ยโดนยิงเสียชีวิตถูกไหมครับแต่ตอนผมเล่นเกมผมรู้สึกช็อก กว่าตอนอยู่ดูซีรีส์นี้เอออันเนี้ยเป็นหนึ่งจุดที่ผมมาร์คเพราะว่าผมอะนั่งคิดเลยเว้ยตั้งแต่ดูผมดูเดวันเลยแล้วผมก็นั่งคิดว่าเอ๊ะไอความรู้สึกที่ผมรู้สึกอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะเรารู้อยู่แล้วหรือเปล่าว่าซาร่าจะตายตรงจุดนี้ เราเลยรู้สึกว่าตรงจุดเนี้มันไม่อิมแพคเท่าตอนครั้งแรกที่เราเล่นเกมผมยังจําได้นะครั้งแรกที่เราเล่นเกมอะผมรู้สึกว่าแบบโอเข้าให้เราเล่นเป็นตัวละครตัวเนี้แล้วตัวละครตัวนี้ก็ตายผมรู้สึกว่าเหตุการณ์เนี้ยซีนเนี้ยมันอิมแพคกับผมมากๆเลยตอนเล่นเกมอ่ะแต่พอตอนดูซีรีส์ผมรู้สึกว่าการตายของซาร่าเป็นเหมือนมุดหมายที่เรารู้อยู่แล้วแล้วเราก็ออเช็คพอย์แค่นั้นน่ะเข้าใจไหมฮะแต่ ผมก็วิเคราะห์นะครับผมเท่าที่ผมจะสัมผัสได้นะผมไม่สามารถย้อนเวลาไปได้ว่าเอ้ยคนที่เขาไม่เคยเล่นเกมมาก่อนเนี่ยเขาจะรู้สึกกับซีนนี้อย่างไรแต่ผมสามารถวิเคราะห์จากสิ่งที่มันเล่าได้ก็คือวิเคราะห์ในจุดที่ถ้าคุณไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่ซีรีส์ตัวนี้เขาให้เห็นคือเขาพยายามเทคไทม์กับคุณให้เหมือนที่เกมทำถึงแม้ว่าเขาจะใส่ดีเทลหลายๆอย่างมากกว่าเดิม แต่มันเพื่อเป้าหมายในการที่ให้คุณสนิทกับตัวละครก่อนก่อนที่เขาจะตายในตอนเป็นเกมอะครับเราได้เล่นเป็นซาร่าถูกไหมครับแล้วเราก็เดินเตาะเตาะแตะแตะเราช็อกตอนนางตายเพราะว่าไอสัตว์กูเพิ่งเล่นเป็นมันเ <c oughs> ข้าใจไหมกูเพิ่งเล่นเป็นมันแล้วกูเพิ่งเก็ตอะโอเคเราเรา,เราเริ่มเริ่มรักเด็กคนนี้แล้วสักตาย คราวนี้พอมันเป็นซีรีส์ปับ๊บผู้กำกับเขาคงจะต้องนะครับเขาคงมีการบ้านให้ตัวเองเนะว่าเขาอยากให้มันผูกพันเนาะเหมือนตอนที่ทุกคนได้เล่นเกมถูกไหมครับแต่พอมันเป็นซีรีส์ปับ๊บเราไม่ได้ควบคุมเป็นตัวละครตัวนั้นนี่เราดูนี่เพราะฉะนั้นมันถูกลดภาษาสัมผัสในการมีส่วนร่วมในตัวละครตัวนั้นลงไปตอนเป็นเกมเนี่ยเราได้ยินหมดเรามีเสียงเราได้ยินเสียงของตัวละครตัวนั้นเราได้ เห็นตัวละครตัวนั้นเราได้ควบคุมถูกไหมครับแต่คราวนี้พอมันเป็นซีรี์ปับ๊บมันตัดในส่วนของการควบคุมลงไปมันเหลือแค่เห็นกับได้ยินเพราะฉะนั้นเขาต้องใช้เวลามากกว่าเดิมในการทำให้คุณรักและผูกพันผมเชื่อว่าเกินครึ่งผมไม่กล้าการันตีว่ามันร้อเปอร์เซ็นต์นะเพราะโลกใบนี้มันมันไม่มีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์กับ ความรู้สึกของมนุษย์นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเกินครึ่งอย่างนี้ละกันที่จะเริ่มมีความรู้สึกเ,เริ่มรักเริ่มผูกพันละเริ่มผูกพันแล้วเริ่มผูกพันละ,นแ,ละแล้วก็นางตายเออผมเชื่อว่าถ้าใครที่อินกับตัวละครซาร่านะแล้วรู้สึกว่าโอ้โหซีนนี้มันอิมแพคมากโอโิมแพคสัตว์พี่แต่ผมอิมแพคสัตว์เลยนะทัทง้ทงทั้งที่ไม่ได้เล่นเกมนั่นเป็นเพราะว่าตัวผู้กำกับและคนเล่าเรื่องเขาทำทำเ็จครับคือเขาทําให้คุณผูกพันกับตัวละครนั้นได้และนั่นแหละ ถ้าใครที่ไม่ได้เล่นเกมมาก่อนคือไม่มีความรู้กับดาราัสซบ้านมาก่อนเลยนะแล้วคุณรู้สึกว่าซาร่าตายในซีรีส์คุณเห็นแล้วคุณอิมแพคมากคุณเสียใจกับนางมากเนี่ยอยากจะบอกว่านั่นคือสิ่งที่แฟนเกมทุกคนรู้สึกตอนเล่นเกมครั้งแรกจริงๆ <laughs> <laughs> แค่อยากจะบอกว่ามึงเข้าใจพวกกูแล้วใช่ไหม <laughs> ว่า เกมนี้มันสนุกอย่างไรนะครับต่อมาพอมันเริ่มเข้าเนื้อเรื่องนะครับผมเรื่องเราก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับเขาก็ค่อยๆเล่าไปเรื่อยๆส่วนใหญ่คนที่เป็นแฟนผมว่าคงจะอินกับบรรยากาศโพสโพคลิปเนาะช่วงเวลาตอนกลางคืนห้ามออกไปไหนช่วงเวลาเคอร์ฟิวพระเอกไปทํางานนู่นนี่ทุกคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกโพสโพคาิถูกขังอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่จํากัด เนะครับเราก็ได้เห็นบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผมว่าช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่ชี้วัดแล้วว่าแฟนกับไม่ใช่แฟนเนี่ยจะมีรีแอคชั่นที่ผมว่าน่าจะต่างกันคนที่เป็นแฟนเนี่ยอันนี้ยรีแอคชั่นกับตัวเองได้ผมจะรู้สึกเหมือนเช็คพอยต์ไปเรื่อยๆเซอร์จลไฟ์ร์ไฟล์เหมือนเช็คโจโอเอลชุดเหมือนเช็คลองเทา้าเอลลี่เหมือนเลยเช็คอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหมือนเป็นเรื่องที่เราเช็คไปเรื่อยเช็คเช็คเช็คเหมือนส่วนคนที่ไม่ใช่แฟนเนี่ย ก็อาจจะไม่ได้รู้สึกว่าตั้งหน้าตั้งตาจดจ่อเท่าคนที่เป็นแฟนถูกไหมเพราะคนที่เป็นแฟนเราคอยเช็คอยู่ไงมันก็เหมือนเช็คติ๊กเช็คติ๊กไปเรื่อยแต่คนที่ไม่ใช่แฟนผมว่าก็คงจะไหลไหลเปื่อยๆแหละคงโฟกัสที่การเข้าออกของตัวละคร ที่เกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าถ้าคนไม่ใช่แฟนดูช่วงนี้มันจะมีตัวละครที่เริ่มเข้ามาในช่วงอีพีแรกนะครับเป็นตัวละครใหม่นะตอนนี้นะครับที่เข้ามาคนที่ไม่ใช่แฟนก็อโอเคได้เห็นตัวละครใหม่ตัวละครใหม่ที่เข้ามามีจุดเชื่อมโยงกับตัวละครหลักโจเอลอะไรยังไงบ้างนะครับคนที่ไม่ใช่แฟนก็คงเก็บเกี่ยวเรื่องพวกนี้ไป e ี EP 1หนึ่งนะสำหรับผมนะมันเป็นส่วนเนื้อเรื่องที่ปูเลยอะปูเนื้อเรื่องปูตัวละครเซตอัพต่างๆสถานการณ์ตั้งแต่ ก่อนเริ่มเข้าโพสต์คลิปจนไปถึงเข้าโพสต์คลิปแล้วหน่อยนึ่งนะครับบอกว่าโจโอเอลเป็นใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเหตุการณ์เป็นอะไรเอลลี่ยังคงเป็นปริศนาอยู่สําหรับลําดับเรื่องนะตอนนี้นะเออยังคงเป็นปริศนาอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวจริงๆจ,จ,จะคืออี2ีคราวนี้ สิ่งที่เราจะต้องโฟกัสนะครับดีๆกับซีรีส์ตัวนี้ก็คือต่อจากเนี้ยเขาจะเล่าในส่วนของแอดเวนเจอร์ได้ดีอย่างไรสำหรับผม The Last of Us t คือดราม่าแอดเวนเจอร์นะโอเคครับในเวอร์ชั่นเกมเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแอดเวนเจอร์เด่นกว่าดราม่าเพราะว่าเราเล่นมันอยู่เราควบคุมมันอยู่ด้วยวิธีการนำเสนอแบบเกมนะครับมันจำเป็นที่จะต้องพุชอัพให้ส่วนของแอดเวนเจอร์มันโดดเด่นกว่าดราม่าเพราะ ส่วน Adventure มันเป็นส่วนที่เหมือนเป็นฟังก์ชันให้แฟนๆทุกคนนะครับได้เล่นกับมันได้เดินทางควบคุม The Last of Us เป็นเกมที่ผมสนุกมากกับการเล่นแบบสเตลอ่ะเออและจริงๆคือคุณสามารถเล่นแบบสเตลหรือแอคชั่นก็ได้ด้วยนะแต่ผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการสเตลมากเป็นเกมที่สเตลันโคตรมันเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนเป็นเกมเนี่ยเราก็ไม่แปลกนะครับที่เราจะรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นแอดเวนเจอร์มากกว่านะพี่ดราม่ามันเหมือนรองลองไปแต่สําหรับผมอะพอมันเป็นซีรีส์อันนี้ผมคาดดาวพุ่มกับก่อนน่าจะมีจุดนี้แหละที่อาจจะต้องไม่เหมือนกับเกมหน่อยคําว่าไม่เหมือนคือปรับให้ดราม่ามันแคมข้นกว่าแอดเวนเจอร์หน่อยแต่โอเคแอดเวนเจอร์ Adventure ผมว่ามันจะไม่น้อยลงเพราะด้วยความที่ เนื้อเรื่องตลอดตั้งแต่เกมแล้วเราจะได้เห็นโจเอลกับเอลลี่เดินทางด้วยกันอยู่ตลอดนะครับเราก็รู้แล้วตั้งแต่ EP 1หนะึ่งะว่าภารกิจของโจเอลก็คือพาเอลลี่ไปส่งที่จุดหมายปลายทางนะครับเพราะฉะนั้นมันคือการแอดเวนเจอร์และหลังจากนี้มันคือแอดเวนเจอร์ร้อผมพูดงี้ดีกว่าเพื่อให้เห็นภาพง่ายๆว่าผมกำลังพูดอะไรอยู่ในการ ปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับเรื่องช่องอะนะคุณลองนึกภาพว่าในเวอร์ชั่นเกมมันแอดเวนเจอร์เด่นดราม่ามันจะไปพีคจากจุดหลายๆจุดเรื่องความพีคตอนจบเรื่องการสูญเสียอะไรต่างๆมันจะไปเกาะอยู่ตามจุดต่างๆพอมันเป็นซีรีส์ปับ๊บอะดรามา่ามันต้องมีส่วนหนึ่งที่เพิ่มมากกว่าเกมก็คือปูพอมันเป็นคนแสดงและมันอยู่ในงานอาร์ตท,ที่ มีคนจริงๆร่วมแสดงอยู่ในนั้นมันจําเป็นที่จะต้องมีการปูที่ให้ความสําคัญมันมากกว่าเกมขึ้นอีกหน่อยการปูต่างๆเนี่ยมันอาจจะจําเป็นที่จะต้องเข้มข้นขึ้นเพื่อให้ได้ปลายทางที่เท่ากับในเกมในเกมเราเล่นควบคุมจนแบบโจเอลแทบจะเป็นตัวเราเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกว่าไอ้คนคนนี้มัน,ม,นมันคือเราเลยแต่ซีรีส์อะครับการที่จะทําให้เราผูกพันเท่าขนาดนั้น มันต้องขยี้เพราะฉะนั้นมันจึงเป็นส่วนที่ผมวิเคราะห์ไปะนะครับว่าในซีรีส์เนี่ยมันอาจจะถูกปรับจาก Adventure Drama ของเวอร์ชันเกมเป็น Drama าเด่นขึ้นมาสักหน่อยแล้วก็เป็น Adventure นะครับแต่ Adventure จะไม่หายไปไหนเราจะยังคงเห็นอยู่ตลอดทั้งเรื่องเพราะมันคือเรื่องราวหลักๆและภารกิจหลักของโจเอลที่ต้องไปส่งเอลลี่ให้ได้อีกเรื่องที่ผมอยากจะพูดนะ ก็คือเรื่องของเคมี Me, ระหว่างเอลี่กับโจเอลผมรู้สึกว่าเคมี Me, ระหว่างตัวละครเอลี่กับโจเอลอะตัวซีรีส์เขาปรับนิดหน่อยผมไม่รู้สึกว่าตอนที่เป็นเกมอะ เอลลี่กับโจเอลเขาเหมือนจะแบบขิงก็ลาขาก็แรงขนาดเนี้ยเข้าใจป่ะคือคือมันมีอารมณ์แบบนี้มันมีอยู่ในตอนเล่นเกมเราเห็นอยู่แล้วไม่ได้มีความสนิทกันมากขนาดนั้นเรายังไม่รู้สึกว่าทั้งคู่เป็นเหมือนพ่อลูกกันขนาดนั้นอันนั้นใช่แต่ในตัวซีรีส์เขาขยี้ตรงนี้มากกว่านั้นอีกเขาทําให้รู้สึกว่าตัวโจเอลกับเอลลี่นะตอนเนี้ไม่ไม่เข้ากันสุดๆอ่ะเข้าใจป่ะ เออแต่ไอจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่จริงๆซีรีส์เกาหลีใช้เยอะมากเออไอจุดเนี้ยไอจุดที่ทำให้โจเอลกับเอลลี่อ่ะถูกดึงให้ห่างกันออกมาอีกนิดนึงเออห่างกันออกมาเยอะๆหน่อยมันจะมีฉากหนึ่งที่อยู่ท้ายๆอีพีหนึ่งเลยที่เขา,เาพาเอลลี่มาแล้วโจเอลพาเอลลี่มาแล้วปับ๊บแล้วพามาที่บ้านถูกไหมแล้วก็ขังไว้ในบ้านนะครับเอลลี่ก็โซนเน่ะก็เห็นด,เดนนูเปิดนู่นเปิดนี่แล้วก็ไปคุยเรื่องเพลงจำได้ปะ่ะเ,เพลงยุค60คือไม่มีของ เพลงยุค70คือมีของแล้วเพลงลูก80น่ะคืออะไรใช่ปะ่ะแล้วก็สุดท้ายก็หลอกถามโจโเอลจนรู้ได้ว่าอ๋อเอะรหัสเปิดเผยเสร็จชัน <c oughs> เพลงยุค80ะ่ะคือมีปัญหาแล้วใช่ไหมละ่ะแต่สุดท้ายเราก็จะได้รู้นะว่า มีคนวิทยุและเปิดเพลงมาจริงๆนะครับเป็นเพลงของศิลปินเด a s พ Mode นะครับผมชื่อเพลงว่า Never Let Me Down Again ซึ่งจริงๆเพลง Never Let Me Down Again ของ t p e s a s o m o นะครับเป็นเพลงที่ถูกปล่อยในช่วงยุค80แถวนั้นนะครับก็คือมีปัญหาแล้วจริงๆเอาง่ายง่นะครับมีปัญหาแล้วจริงๆคนที่เป็นแฟนอ่ะคุณสังเกตป่ะเขาท่างเนาะเออผมรู้สึกว่าเขาถ่างเหมือนให้มันเห็นชัดขึ้นอ่ะว่า ตัวละคร2ตัวเนี้ยเริ่มเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากันมันไม่ค่อยลงรอยกันนิดนึงนะเออจากในเกมที่เห็นอยู่แล้วเขาถางให้มันชัดขึ้นไปอีกเนี่ยผมถึงบอกว่าไอ้ส่วนอะไรตรงนี้แหละที่เขาน่าจะเล่นแล้วผมพูดว่าไม่เหมือนในเกมก็ก็ไม่ได้อีกมันเหมือนแหละครับแต่ว่ามันถูกปรับให้ชัดขึ้นแสดงว่าความเหมือนของ The Last of ั s ครั้งเนี้ยมันจะเป็นความเหมือนที่หลายๆจุดอาจจะมีการบิดหรือเพิ่มเติม ให้มันชัดขึ้นเอออย่างน้อยๆเนี่ยตอนเนี้ยผมคาดหวังแล้วว่าเฮ้ยถ้าเขาปูได้ขนาดนี้นะช่วงเริ่มนะจบผมอยากเสียน้ําตาอือจบผมอยากเสียน้ําตาเลยประเด็นคือจริงๆมันแบบอึดอฆฆัดโคตรวันแรกอะน่าจะปล่อยสักสองตอนคิดอย่างนั้นไหมผมคิดอย่างนั้นนะ น่าจะปล่อยยัก2ตอนวันแรกอ่ะสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากไอสัตว์อร่อยจริงๆอันนี้คือ1ในผลิตภัณฑ์ของโอพับนะเออที่ผมรู้สึกว่าไอสัตว์อันเนี้ยคือแม่งอร่อย คือพูดได้เลยเต็มปากเลยนี่อร่อยอันละสิบบาทนะครับแล้วอย่าลืมนะเก็บบินไว้300มันแลกของได้น่ารักนา่กนารักนะครับทักที่เพจเขาแลกของได้เลยภาพยนตร์ทุกเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คทรท้าใจหรือที่จ,จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคนเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุออยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ